ทางหูยาวเล่าเรื่องวันนี้เสนอตอนสามสีอยากเลี้ยงลูกน้ำวันนี้หูยาวมีเรื่องของสามสีมาเล่าให้ฟังอีกแล้วตอนนี้สามสีอยากเลี้ยงลูกน้ำแต่เพื่อนๆไม่เห็นด้วยเอ๊สามสีจะได้เลี้ยงลูกน้ำไหมนะสามสีดูอะไรอ่ะเมี้ยวสามสีดูลูกน้ำอยู่หูยาวว่าน่ารักไหมดูสิว่ายไปว่ายมาใหญ่เลยอ่ะเมี้ยวดูสกปรกนะสามสีไปเล่นที่อื่นกันเถอะสามสีอยากเลี้ยงนะเดี๋ยวไปเอาขวดมาใส่ดีกว่าเมี้ยวน้ำมันดูสกปรกแล้วคุณครูตาโตก็ไม่ให้เลี้ยงตัวอะไรด้วยสามสียังคงนั่งจ้องลูกน้ำหูยาวจึงกระโดดไปเล่นที่อื่นหูยาวไปแล้วเดี๋ยวสามสีไปเอาขวดมาใส่ลูกน้ำไปเลี้ยงดีกว่าขณะที่สามสีกำลังตักลูกน้ำหูยาวก็เดินผ่านมาอีกรอบสามสีทำอะไรอ่ะรีบเทน้ำทิ้งก่อนดีกว่าเมียวเปล่านะเอาขวดมาทำอะไรหรอเปล่าเปล่าเอามาถือเฉยเฉยน่ะเมียวไม่ได้เอามาตักลูกน้ำนะเปล่าดูสิไม่มีลูกน้ำสักตัวสามสีเอาขวดมานั่งดูเฉยเฉยเมียวไม่มีใครเห็นสามสีตักลูกน้ำได้เยอะเลยเอามาใส่ตู้ของสามสีไว้ในห้องเรียนดีกว่าเดี๋ยวจะเอาสมุดแอบบังเอาไว้เมียวสามสีมานั่งมองอะไรหน้าตู้น่ะเรานะเมื่อสามสีเอาลูกน้ำมาเลี้ยงไว้ดูเล่นนานวันเข้าลูกน้ำก็กลายเป็นยุงมากัดเพื่อนๆในห้องสามสีก็โดนยุงกัดด้วยยุงมาจากไหนเนี่ยมากัดจมูกตัวนุ่มเจ็บนะนี่แน่โอ๊ยหนูจี๊ดก็โดนยุงกัดนะเนี่ยไล่ตีก็ไม่โดนยุงมันบินหนีไปแล้วเนี่ยโอ๊ยยุงมาเป็นหึ่งหึ่งอยู่ตรงหูยาวเนี่ยน่ารำคาญมากเลยในห้องเราไม่มีน้ำอยู่ในขวดในกระป๋องอะไรสักหน่อยยุงมาจากไหนกันเนี่ยฮะขวดเหรอเนี่ยเนี่ยยุงก็กัดสามสีสามสีแอบเอาลูกน้ำมาเลี้ยงแน่เลยเมื่อเพื่อนๆช่วยจัดการไล่ยุงไปหมดแล้วสามสีก็เดินมาดูลูกน้ำเหมือนเดิมทุกวันหูยาวหูยาวลูกน้ำของสามสีหายไปหมดแล้วอ่ะมันเหลือแต่เศษอะไรก็ไม่รู้เมี้ยวอ้าวสามสีเอาลูกน้ำมาเลี้ยงหรอไหนบอกว่าไม่เอามาไงแล้วครูก็ไม่ให้เลี้ยงแมลงด้วยลูกน้ำมันไม่ได้หายไปไหนลูกน้ำมันกลายเป็นยุงไงมากัดทุกคนอยู่เนี่ยกัดจมูกตัวนุ่มด้วยคันไปหมดแล้วใช่ๆหนูจี๊ดก็โดนกัดคันมากเลยเนี่ยสามสีก็คันเมียวเนี่ยสามสีไม่ทำตามกฎของโรงเรียน
แล้วก็ไม่พูดความจริงกับหูยาวด้วยถึงได้วุ่นวายกันแบบนี้ไงสามสีขอโทษนะอีกหน่อยอะสามสีจะไม่ดื้อแล้วก็ไม่โกหกเพื่อนๆ อีกแล้วโอ๊ยคันคันคันยุ่งเยอะเลยโอ๊ยเห็นไหมครับพอไม่ทำตามกฎไม่พูดความจริงเลยวุ่นวายกันไปหมดทุกคนเลยเด็กๆอย่าดื้อแบบสามสีนะครับ